เป็นช้อยส์ที่ดีว่ากิจกรรมที่อาจจะเล่นกันได้แบบเป็นครอบครัวมากเพื่อนก็ได้ถึงภาษาจะเป็นคำว่าจบมาพันเลยนะเราก็แบบคนชื่นชมเยอะเหมือนกันเป็นไงบ้างสำหรับแฟนเข้ามาครับก็ดีใจนะครับแล้วก็ภูมิใจในทีมก็คิดว่าหลังจากนี้ก็อยากให้ทุกคนลองมาเอาไปใช้งานก็คิดว่าตัวเองแบบการเป็นเลนเทอร์ว่าตอนแรกในประจันตันก็จะมีกระแสในแง่ของว่าเขาจะเป็นเลนเทอร์ที่เหมาะสมได้หรือเปล่าก็มีคนประมาณเยอะพอเราทำกันบ้านหนักขนาดนี้ที่แบบว่าส่งในตอนเป็นเลนเทอร์ก็จริงๆมันก็เป็นการทำงานทั้งทีมอะก็คือตัวผมเองตัวบอสเองที่มีมาสุดท้ายที่แบบเราคนแบบลงรูปก็ส่วนใหญ่จะเป็นเราแต่ว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์ตรงนี้มันมีทั้งทีมน้องทั้ง4คนอะไรเงี้ยแล้วก็มีทีมเจมส์ที่แม่ผมด้วยอะไรเงี้ยคือทุกคนทำงานด้วยกันเป็นครอบครัวอยากให้ออกมาดีที่สุดมีความสุขที่สุดอะไรเงี้ยครับมันก็เหนื่อยๆช่วงแรกแต่ว่ามันทำไปเราก็เรียนรู้ไปด้วยมีเครียดมีทุกข์ครับก็มีบ้างครับมีบ้างแต่แม้ผมไม่ถึงขั้นท้อนะครับแต่ว่าผมก็จะรู้สึกว่าแบบเราต้องทำให้มันดีเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ตัวเรามันก็เป็นอนาคตของน้องๆด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมรู้ว่าผมมีอะไรต้องพิสูจน์อีกเยอะอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็เราไม่อยากยอมแพ้ง่ายๆแล้วก็ท้ายที่สุดไม่ได้คิดว่าจะชนะอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเราก็แค่ทำให้มันเต็มที่แต่ท้ายที่สุดพอมันชนะเราก็จะดีใจแล้วก็ยินดีคิดว่าเราพัฒนาด้านไหนบ้างครับแต่เรามาทำงานเพิ่มเท่าไหร่ก็พัฒนาหลายอย่างครับมองว่าที่ชัดเจนที่สุดคือการถ่ายทอดเพราะว่าผมก็ทำงานในสไตล์ของผมทั้งตัวผมเองได้แบบจัดการได้โอเคสมมติไปแสดงผมก็คือผมก็ทำหน้าที่รับผิดชอบแค่ตัวผมเองคนเดียวให้แสดงให้ดีที่สุดเท่านั้นเองแต่ว่าพอถึงเวลาเนี้ยมันก็เลยต้องถ่ายทอดแต่สิ่งที่เราทำได้ไม่ได้หมายความว่าทุกคนเขาจะทำได้แบบที่เราทำเราก็เองก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันกว่าที่เราจะมาถึงจุดนี้แต่ว่าอย่างน้องๆเองบางทีก็ต้องมีหลักสูตรเร่งรัดคือเขาอะไรเงี้ยมันก็ได้กลับมาทบทวนตัวเองว่าแบบเรามีอะไรบ้างอยู่ในหัวอะไรเงี้ยการที่จะพูดให้คนอื่นเข้าใจมันเป็นอีกสกิลนึงซึ่งในนี้ผมว่าได้คิดประสบการณ์ในการทำงานการเงินมันมีผลต่อการเป็นเมนเทอร์ไหมว่าก็ผมว่ามันก็มีผลแล้วครับก็เรื่องของการที่เราเคยผ่านหลายๆจุดมาก็สามารถแนะนำได้ก็ประสบการณ์ก็เป็นเรื่องสำคัญแต่ผมว่าสำคัญที่สุดคือเราต้องเปิดใจเพราะว่าทุกคนแต่ละคนเราจะสอนเขาก็ไม่เหมือนกันคนแต่คนมีพื้นฐานมาก็ไม่เหมือนกันสำคัญที่สุดก็คือเราต้องเอาใจเขาไปใส่ใจเราต้องรู้ว่าคนคนนี้ที่เรากำลังจะปลุกปั้นเขาหรือว่าแบบพยายามที่จะให้เขาไปถึงเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเขาได้เงี้ยเราก็ต้องรู้จักเขาให้มากที่สุดอยู่ในรายการก็จะมีแบบจำได้ด้วยรายการเราตัวผมเองไม่ค่อยโดนอะไรมากเราก็พอที่จะเดาได้จากผ่านช่วงแรกๆมาเราก็จะรู้แล้วว่าดูเขาจะเป็นรายการเขาต้องมีการตัดต่อมันก็จะมีผ่านพิเศษหลายๆอย่างคือแน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นในความเป็นจริงมันมีเยอะกว่านั้นนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องปกติแหละเพราะรายการมีเวลาแค่นี้บางอย่างก็ต้องถูกตัดทิ้งบางอย่างก็ต้องถูกนำมาเล่าใหม่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องรู้ตัวเราเองว่ามีเวลาแค่นี้บางอย่างก็ต้องถูกตัดทิ้งบางอย่างก็ต้องถูกนำมาเล่าใหม่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องรู้ตัวเราเองว่าเราเป็นใครเรามาที่นี่เพื่อทำอะไรบางอย่างมันก็ผิดความหมายไปนิดนึงเมื่อมันถูกออกอากาศไปอะไรเงี้ยแต่ในที่สุดถ้าเรารู้ว่าตัวเราเองมาที่นี่เพื่ออะไรทำอะไรอยู่มันก็ไม่มีใครมาทำอะไรได้แต่คนคิดว่ามันมีสคริปต์อยู่หรืออะไรนะแบบว่าเป็นสคริปต์ที่ต่างต้องมีรีฟังพูดตรงๆมันก็มีทีมงานมีโปรดิวเซอร์มีอะไรบางอย่างเยอะทีแต่ว่าท้ายสุดเขาบังคับเราไม่ได้ว่าเราอยากพูดอะไรอยากทำอะไร
ขายที่สุดไม่มีใครมาจับปากเราขยับได้แล้วก็มันก็อยู่ที่ทางเลือกของเราว่าเราจะเชื่อทีมงานหรือเราเชื่อตรงไหนเวลางานที่มันออกมาแล้วความหมายมันผิดเลยถ้าต้องเคลียร์กับทีมงานหรือว่าทำอะไรก็มีบ้างครับมีบ้างแต่เราก็คุยกันหลังบ้านที่ผมย้อนถามถึงเรื่องที่ว่าจะได้คนบอกว่าเราเก้าร้าวที่อะไรอย่างอย่างถ้าเราสามารถทำให้ฝั่งตรงข้ามมันไหวกับคำที่เราพูดไปได้อะไรเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการรับมันเหมือนมันไม่ต่างอะไรจากเล่นฟุตบอลหรือว่าเล่นกีฬาประเภทอื่นอะไรเงี้ยผมว่าเดอะเฟสก็เป็นกีฬาประเภทหนึ่งสมมติว่าเราทำให้ฝั่งตรงข้ามใจฟอได้แต่เราไม่ได้มีปัญหาอะไรกันมันแค่เป็นการรับแล้วก็ผมกับพี่อาร์ตหรือว่าพี่จั๊กกะจั่นหรือว่าซาบีน่าก็ตามเนี่ยทุกคนพอเสร็จงานเราก็คุยกันได้ปกติเริ่มเช้าวันใหม่ก็คือมันเริ่มเกมก็แค่นั้นกับพี่เต้ล่ะครับมีการโพสต์ยาวกันเกี่ยวกับเรื่องกติกาตอนนั้นเหรอเออมันคนที่มันถามมานานแล้วนะคนอาจจะมองว่าเราอาจจะมีปัญหากับพี่เต้ไม่มีครับเพราะหลังจากนั้นก็ประชุมก็เจอพี่เต้ก็เขาก็โมโหแล้วเขาก็ผมว่าจะเรียกว่ายังไงอ่ะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่แบบทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้นเพราะว่าในที่สุดก็คือรายการเป็นรายการแสดงความคิดเห็นนะนี่คือสิ่งที่ผมถูกเลยมาตั้งแต่วันแรกที่ผมรับเพราะฉะนั้นก็มันเป็นรายการแสดงความคิดเห็นแล้วก็ผมก็แค่แสดงความคิดเห็นเคลียร์กันแล้วนะเคลียร์กันแล้วไม่คือไม่ต้องเคลียร์ได้เพราะว่ามันไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องผมว่ามันไม่ใช่เรื่องร้ายแรงมันเป็นเรื่องเหมือนคุยกันติดใจไหมครับจะเป็นเมนเทอร์ถ้าเกิดขับหน้าตามาอีกเจนเลยไหมเมนเทอร์อะไรติดใจเลยเข็ดติดใจหรือว่าเข็ดอ๋อแต่ว่าเข็ดก็ไม่เชิงเพราะผมชนะไงผมก็เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเรื่องนั้นมากแต่ว่าต้องยินดีครั้งแรกที่ผ่านมาได้จริงๆแล้วผมพูดตลอดว่าผมมารายการนี้ผมมาเพื่อแบบมาเพื่อตำนานก้าวอาจจะมีแค่คลิปเดียวผมก็ไม่ทราบว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงแต่ว่าผมคิดว่าตอนนี้ขอดูเครื่องมาก่อนนะครับครับอะไรนะฮะสองย่อไปด้วยมีเสียงสองย่อว่าเป็นเราต้องมีคนมาถ่ายเราถือว่าเหมือนเขาบอกคือผมไม่ทราบว่าสอนย่อหรืออะไรเงี้ยเป็นพูดถึงไทยนะครับแต่ถ้าจะถามผมในเรื่องส่วนตัวผมดีกว่าไม่ได้ไปอ่านอะไรคุยกันนะครับแต่จุดจับรายละเอียดสนิทสนมกันไหมก็จริงๆก็คือตอนนี้คนก็เป็นแบบว่าไงก็เป็นคนที่ผมซึ้งดีด้วยประมาณก็คือเริ่มต้นครับก็ขอไม่รายละเอียดนะไปเราไปเจอเขาไปติดตาแล้วแต่กันเขาใหญ่จะร่วมงานอะไรกันก็มีรู้จักกันก็ยินดีที่ได้ทราบหลงรักในเอ้ยมันรู้สึกนั่นเราถึงจะตาถึงใจเขาตรงไหนครับก็อธิบายยากเป็นว่าตามนั้นแหละแล้วได้รู้สึกว่าคุยกันแล้วได้ถามว่าอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆเราก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับก็ให้มันเป็นแบบที่มันเป็นตรงนี้มันให้มันลองสื่อเข้าอยู่ว่าสายทางเนี่ยตัวมันก็ตรงนี้มันให้มันลองสื่อเข้าอยู่ว่าสายทางเนี่ยตัวมันก็ไม่ถึงกันขนาดว่าไม่อยากพูดอะไรเงี้ยแต่ก็แบบว่าแค่มันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วครับให้สถานะว่าแบบเราไว้ก่อนถือว่ายังไม่ชัดหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็เลยเออ
ถานะยังไงพี่ถามตรงๆมันมีคนบอกว่าเรารู้จักกันก็จริงๆก็เพิ่งเริ่มอายุนะผมเกิดปี38ปี24พี่วีนี่รู้อยู่แล้วล่ะโอเคเขาเป็นคนมีเสน่ห์หรือว่าเราชอบในคนเป็นศิลปินประเภทไหนก็เราคุยกันแล้วว่าเป็นปีถ้าดูจากภายนอกก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราไลฟ์สไตล์เราน่าจะไปด้วยกันได้ครับขอบคุณมากขอบคุณค่ะ